เพลงอะไรเพลงที่อยู่ในหัวเมื่อกี้นี่แล้วจ้ะพยายามเล่นให้ฟังอันนี้พี่ถึงฟังก็แล้วกันสีฟังเพลงนี้นะผลไม้ค่ะคุณครับนี่ตกลงอากิเห็นอะไรอากิเขาบอกว่าเขาเห็นคนค่ะเห็นคนหน้าเละๆแล้วอากิก็บอกว่าแน่ใจว่าคนนั้นคือนายเจนวิทย์นะคะมีคนอื่นเห็นอีกไหมอากิเห็นคนเดียวค่ะเหมือนคราวที่วัดสารวัตรกำลังจะบอกว่าอากิคิดไปเองเหรอคะการที่เธอถูกวางยาอย่างหนักและกลัวเจนวิทย์เป็นทุนเนี่ยก็เป็นไปได้นะที่จะทำให้เธอประสาทร้อนกลับมาได้เราจะช่วยอากิยังไงดีคะการปรับสภาพจิตอาจจะช่วยได้นะไม่ต้องห่วงหรอกครับไม่น่ามีอะไรร้ายแรงเวลากับกำลังใจจากพวกเราเนี่ยน่าจะทำให้เธอพ้นความกลัวได้คนบ้าค่ะกินไม่ได้บ้าซะหน่อยมันเป็นแค่ภาพหลอนที่เกิดจากความเครียดกันเท่านั้นเนี่ยไม่ถึงจริงๆอะกินไว้คนเดียวนะคะกินไม่อยากอยู่คนเดียวมันก็ไม่อยากเป็นบ้าตายในโรงพยาบาลบ้าคนเดียวด้วยเกไม่ต้องห่วงนะพี่จะดูแลอาเกตตลอดไปคุณว่าพี่ขออาเกียแต่งงานเพื่อปลอบใจอาเกียค่ะเปล่าแต่เพื่อเป็นหลักประกันว่าหลังจากนี้ต่อไปพี่จะอยู่ดูแลแล้วก็ปกป้องอาเกียตลอดไปพี่ภูคะครับที่พี่ภูบอกว่าจะไปทำโรงงานน่ะจะทำจริงหรือเปล่าคะโรงงานโรงงานอะไรนะแหมผู้ชายนี่ก็จริงๆเลยอ่ะพูดอะไรก็ลืมใช่ไหมก็ที่พี่ภูบอกว่าจะทำโรงงานผลิตโรงงานผลิตลูกอ๋อแน่นอนจ้ะผลิตแน่นอนแล้วจะผลิตเป็นโหลด้วยนะแล้วรออะไรอยู่ล่ะคะฮะเดี๋ยวนี้เลยเหรอไม่ใช่เลยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วน้องนิกหมายความว่าไงจ๊ะก็หมายถึง
นี่ไงคะหวานเป็นงานไงคะเน็กนี่ขอพี่แต่งงานใช่ไหมก็จะรับหรือปฏิเสธล่ะโอ้โหรับเลยครับพี่รองเน็กมาขอแต่งงานนานแล้วนะมีอะไรคะคุณอิดยังไม่นอนหรอครับฉันนอนไม่หลับหรอกค่ะแล้วคุณมีอะไรคะคือว่าผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยครับเรื่องอะไรคะเรื่องอากิหรือเปล่าไม่ใช่ครับเรื่องของผมเองมีอะไรล่ะคะเมื่อกี้ผมฝันเห็นอาภาคุณอาภาภรรยาคุณน่ะเหรอคะใช่เธอมาบอกอะไรบางอย่างกับผมบอกอะไรคะอาภามาบอกว่าเขาอนุญาตให้ผมมีคนรู้ใจใหม่ได้แล้วเหรอคะครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็เชิญคุณกลับห้องไปได้ล่ะนี่ในเมื่อภรรยาเก่าผมอนุญาตแล้วผมขอเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนะนี่คุณอิดอย่ามาทำทะลึ่งแถวนี้เนี่ยผมไม่ได้ทะลึ่งนะแล้วผมก็อยากจะบอกคุณด้วยว่าคุณเลิกใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบนี้ได้แล้วแต่ฉันไม่ได้เดือดร้อนนี่ที่จะอยู่คนเดียวนี่เอ้าไอ้นี่คุณอิดแต่ผมเดือดร้อนนะปล่อยคุณอิดไปไอ้เก่งปล่อยยังกลับมาฮันนีมูนเลยนะหมั่นไส้ยังไม่ได้แต่งงานเลยทึกทักเอาเองแล้วก็ฉวยโอกาสกับฉันด้วยเอ้าเฮ้แต่ก็มีความสุขที่สุดเลยไม่ใช่หรอหึนี่อย่าค่ะคุณอิดเดี๋ยวน้องๆไม่เห็นไม่มีใครเห็นหรอกเขาออกไปเดินเล่นตั้งแต่เช้าแล้วเห็นบอกจะไปอ่าวแถวเนี้ยหึมากันแล้วมีอะไรกันหรือเปล่าอ่ะท่าทางหน้าตามีความสุขจังเลยอ่ะเรามีข่าวดีจะบอกค่ะเรื่องให้ฝ่ายผู้ชายบอกดีกว่าค่ะคือผมกับเง็กเราจะแต่งงานกันครับจริงเหรอครับดีใจด้วยเงี้ยขอบคุณครับพี่ชาร์ตอย่าบอกนะว่าไม่ใช่แค่คู่เดียวค่ะพี่แคทคืออากิกับพี่วสินตกลงจะแต่งงานกันเหมือนกันค่ะจะแต่งพร้อมกันเลยเหรอค่ะดีใจจังเลยดีใจด้วยนะเสือครับพี่ดีใจกับทั้งสองคนเลยนะมีอะไรเหรอเป็นอะไรคะคุณอิดเอ้าไม่ทราบเหรอครับนี่เขาเรียกว่าถ้าขอแต่งงานคุณอิดลุกขึ้นไม่ครับจนกว่าคุณจะยอมแต่งงานกับผมนี่น้องๆเขาก็มีความสุขเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแล้วผมว่าเราสองคนก็ยังไม่สายนะครับถ้าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมรักคุณนะครับแต่งงานกับผมเถอะ
ว่าไงครับพี่อย่าเล่นตัวเลยครับน้องครับค่ะฉันจะรักและแต่งงานกับคุณ yes ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาขอจงอย่าทานข้าวนะครับวันนี้ผมซื้อข้าวต้มมาให้พ่อด้วยพ่อครับถึงเวลาที่เราจะแก้แค้นพวกมันแล้วครับวันที่เริ่มต้นชีวิตใหม่พวกมันก็เหมือนวันตายพวกมันด้วยครับพ่อดีมากลูกวันที่พวกมันตายจะเป็นวันที่พวกเรามีความสุขมากที่สุดแล้วมาสอนแกสมควรแล้วที่แกต้องตายแกทำให้ฉันกับลูกเป็นแบบนี้แล้วมาสอนแกมาสอนเจนต้องฆ่ามันครับพ่อผมจะฆ่ามันให้พ่อครับดีมากลูกพ่อฆ่ามันจะแก้แค้นพ่อเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวตามสบายเลยนะเอาชุดเจ้าสาวมาส่งครับจากร้านเดอะไบค์ครับชุดเจ้าสาวมาแล้วค่ะเดี๋ยวช่วยเซ็นรับด้วยนะเป็นวันที่เรามีนายตำรวจสละโสดพร้อมกันถึง3นายครับเราถือว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลสำหรับเราและเป็นวันที่ความรักเบ่งบานที่สุดในหัวใจของเบ่าสาวเพราะฉะนั้นขอดื่มให้พวกเขาทุกคนครับสวัสดีครับขอสายแท็กซี่หน่อยครับมีคนจะพูดกับคุณใครคะเขาไม่ได้บอกฮัลโหลแพทพูดค่ะฉันเองใครอ่ะ
ก็คนที่แกคิดว่าฉันตายไปแล้วไงนายเจนแกต้องการอะไรแกอยู่ที่ไหนอ่ะฉันก็อยู่ไม่ไกลจากงานของแกแต่สิ่งที่ฉันต้องการนะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ความตายของแกแกจะลอบยิงฉันเหรอไม่หรอกฉันว่ามันง่ายไปฉันได้ฝังระเบิดไมโครชิปไว้แล้วเพียงแค่ฉันกดปุ่มส่งสัญญาณไปนะอีกไม่กี่วินาทีเนี่ยร่างของแกมันก็ระเบิดเละแกว่าอะไรนะระเบิดอยู่ที่ไหนอ่ะระเบิดก็อยู่ในชุดเจ้าสาวของแกแต่ฉันรับรองเลยนะกว่าแกจะหามันเจอร่างของแกก็เละอยู่ในกองไฟไปแล้วคุณเห็นไหมผู้ชายคะระเบิดอยู่ที่ชุดเจ้าสาวฉันนี่แหละค่ะถอดออกก่อนพี่พานถอดสิคะไม่ได้อะค่ะนี่มันยันติดกับชุดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพาเขาออกก่อนเหรอครับเข้ามาในเต็นท์เลยปอดปอดปอดใช่ค่ะพี่พานี่ค่ะนี่พี่พานเฮ้ยนี่ด้วยพี่พานผมว่ามันอยู่ในซับนังของช่วงพี่พานเรากลีบมันออกไปเลยได้ไหมคะนายเจนฉันมีข้อเสนอให้นะถ้าแกไว้ชีวิตฉันอะแกอยากได้อะไรบอกมาเลยฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการอะไรสิ่งที่ฉันต้องการฉันต้องการเห็นแกตายอย่างทุกข์ทรมานให้สมกับที่แกทำกับฉันแล้วก็พ่อไว้ไงตอนนี้แกเตรียมนับถอยหลังได้เลยการครับทุกคนถอยออกไปออกไปไม่ถ้าคุณไม่หนีผมจะอยู่กับคุณฉันบอกว่าให้ออกไปออกไปสิพี่พัชถ้าฉันจะตายนะฉันขอตายคนเดียวไม่นะคุณเพชรออกไปสวัสดีนะเฮ้ยผมออกไปพี่ผู้พาเจ้าสาวออกไปก่อนไปเพชรไป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 ส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะยังไม่ทราบอาการล่าสุดแต่จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานครั้งนี้ทำให้คู่บ่าวสาวทั้ง3คู่ต้องเลื่อนแผนการแต่งงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดและตอนนี้เราก็มีแขกที่อยู่ในเหตุการณ์จะมาเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังค่ะอุ๊ยตกใจแทบสิ้นสติเลยค่ะเพราะว่าไม่นึกไม่ถึงว่างานตำรวจแท้ๆจะมีคนร้ายกล้าเข้ามาก่อวินาศกรรมแล้วทางคุณแพทที่นะคะมีอะไรเป็นยังไงบ้างคะไม่ทราบเลยครับเพราะว่าทางรถพยาบาลพาคุณแพทย์ไปทันทีเลยครับทางเราไม่ทันเห็นอะไรเลยครับ
ดีมากลูกพ่อพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปอยู่ต่างประเทศกันพ่อตายแล้วนี่หว่าใช่ตายครบ9ชีวิตพวกแกยังไม่รู้อีกเหรอว่าแมวพอมันตายครบ9ชีวิตเมื่อไหร่วิญญาณมันก็จะกลายเป็นอมตะตายไปลวงหรอพ่อของแกพิการทั้งพ่อทั้งลูกยังได้รับบทเรียนไม่พอใช่ไหมยังคิดจะล้างแค้นพวกฉันอีกแค้นสิวะแกทำให้ฉันสองคนพ่อลูกต้องเป็นแบบนี้ยังไงฉันก็ต้องล้างแค้นแกทำลายทุกอย่างที่เป็นของฉันทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตของฉันแล้วมันสะสมไหมล่ะกับสิ่งที่พวกแกทำไว้กับฉันพ่อแกนะแกก่อกรรมทำเข็นไว้กับพวกฉันมันก็สมควรแล้วล่ะที่พวกแกจะต้องชดใช้กรรมจะรอดไปได้ยังไงฮะอยากรู้เหรอความประมาทของแกไงนายเจนแกหลอกอากิครั้งแรกที่สุสานยังไม่พอยังตามมาหลอกอากิครั้งที่สองที่หาดนั่นอีกมันไม่ใช่ความคิดที่เข้าท่าเลยนะนายเจนฉันไม่ได้ตาฝาดจริงๆด้วยเห็นไหมมันยังไม่ตายอ่ะรอยเท้าของแกที่หาดทำให้พวกฉันรู้ว่าขาของแกน่ะมีปัญหาเพราะว่ารอยเท้าของแกไม่เท่ากันนั่นก็เป็นข้อสังเกตที่ดีที่ทำให้ฉันรู้ว่าแกอยู่ที่งานแต่งงานนี่แสดงว่าแกรู้ว่าฉันจะจัดการกับแกงั้นเหรอฮะคนอย่างแกเดาได้ไม่ยากหรอกนะในเจนโทษนะคะช่วยออกไปก่อนได้ไหมคะขอบคุณค่ะเง็กรายงานทุกการเลยนะอากิค่ะไปเอาเครื่องตรวจระเบิดมาจะรู้แต่แรกงั้นเหรอใช่แล้วไอ้เรื่องระเบิดอ่ะก็แกเป็นคนส่งชุดเจ้าสาวแกก็ต้องวางยาไว้ในชุดนั่นอยู่แล้วเป็นไงบ้างแพทมันมีระเบิดอยู่ที่ชุดฉันเนี่ยค่ะแล้วของคุณคนเดียวอ่ะค่ะที่ชุดอากิกับเง็กไม่มีอะค่ะใช้เครื่องตรวจระเบิดตรวจแล้วก็ไม่เจอค่ะเอาผมดูหน่อยฮะแบบจุดชนวนโดยใช้รีโมทคอนโทรลจัดการเลยได้ไหมได้แค่ตัดสัญญาณมันจากสัญญาณวิทยุจากตัวแม่เนี่ยมันก็ใช้การไม่ได้
ร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยฮะแต่ว่าความแน่ใจเนี่ยผมว่าเอาไปทิ้งไกลๆหน่อยดีกว่า ผมว่างานนี้เราคงต้องเล่นไปตามแผนนะให้มันตายใจว่าแพทซี่ตายไปจริงลูกเล่นมากจริงนะเฮ้ยสารวัตรก็หวังว่าคงไม่อยากให้ฉันตายจริงใช่ไหมคะโอ้แพทเจ้าสาวผมกายครับทำไงดีครับคุณแพททุกคนออกไปมันกำลังจะระเบิดแล้วนะไม่ผมไม่หนีผมจะอยู่กับคุณออกไปฉันบอกให้ออกไปไม่นะพี่พัทออกไปถ้าฉันจะตายฉันขอตายคนเดียวออกไปแพทโทษครับพ่อยกโทษให้ผมนะครับพ่อผมพลาดไปแล้วครับพ่อโทษครับไอ้ลูกโง่เฮ้ยแกผมแกไปไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้แกโง่ไอ้แกไอ้โง่พ่อขอโทษแกถูกคุณต้องมันเปื่อยแกไม่รู้ตัวอีกแล้วไอ้เจนไอ้โย่มันรู้ทันเราหมดเลยอะพ่อมันเล่นละครหลอกผมพ่อมันเล่นหลอกพวกทั้งทีมเลยอะแกรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่หมวดทองกับสายยันเตรียมการไว้หมดแล้วแขนสูงจริงนะนางแมวผีนี่หมายความว่าผู้ตำรวจรอบไม่หมดละท่านผู้การครับผมเป็นห่วงคุณท่านให้ผมขึ้นไปนะครับนั่นสิคะให้พวกเราขึ้นไปช่วยพี่แพนนะคะเราไม่ไว้ใจสองพ่อลูกนั่นเลยครับอย่าเลยนะคุณแพทเนี่ยต้องการเจรจากับพวกมันโดยลำพังนะในฐานะของอดีตภรรยาและคนที่เคยเป็นแม่แกจะทำยังไงกับฉันมอบตัวซะแล้วก็เข้าคุกตามไอ้เสียกวงไปเจนว่ายังไงลูกเราไม่มีทางเลือกแล้วครับนอกจากว่าแกยิงฉันฉันก็ตายถ้าไม่ตายก็เข้าคุกทางเรื่องของชีวิตฉันมันมีไม่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแต่ฉันเล็งแม่นกว่าแกเยอะนะกระดูกหัวเข่าฉันเล็งไม่พลาดแน่ถ้าแกอยากเข้าคุกแล้วต้องพิการเหมือนพ่อของแกก็เอาเลยสิทธิ์ในการรักษานักโทษชะกันได้แค่ยาแก้ปวดวันละเม็ดเท่านั้นฉันก็ยิงก็ได้เหมือนกันล่ะก็เอาสิฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กจนโตทำไมฉันจะไม่รู้ว่าคนอย่างแกขี้ขลาดและอ่อนแอแค่ไหนแกหยุดพูดได้แล้วแกจำได้ไหมเจนตอนที่แม่แกทิ้งแกไปใครที่ดูแลแกมาโดยตลอดอ่ะหยุดพูดเถอะเจนเจนอย่าไปฟังมันนะลูกตอนที่แกเจ็บป่วยไม่มีคนดูแลใครที่แกวิ่งมาหาพอได้แล้วพอเถอะวันเกิดแกตอนแกอายุ10ขวบแกมาขอให้ฉันเป็นแม่แท้ๆของแกไงเจนอ
ก็ยังดีที่แกยังมีความทรงจำดีๆแบบนี้ผมขอโทษผมไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เลยอ่ะผมไม่ได้อยากชั่วแบบนี้อ่ะผมพร้อมมาชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย่านะเจมไอ้เจมแกไม่บอกนะว่าแกจะยอมแพ้เพราะอยู่เถอะครับแค่นี้ชีวิตของเราสองคนมันก็เลวร้ายย่ำแย่พออยู่แล้วพ่อยอมแล้วทุกแต่ครับพ่อนะครับพ่อยอมว่าจะขังยังไงพี่แพทย์ก็จัดการทุกอย่างได้ชาวัดครับผมมั่นใจนะว่าพี่แพทย์ต้องปลอดภัยเจนเจนยอมแพ้ไม่ได้นะเจนคุณพ่อหยุดสั่งผมสักทีครับที่อสอนพูดก็ถูกของอสอนที่ผมเร็วอย่างทุกวันนี้ได้อะก็เพราะว่าพ่อเพราะว่าพ่อนั่นแหละครับไอ้เจนผมอยากแก้แค้นคนทั้งโลกคนที่มันแกล้งผมพ่อรู้ไหมครับผมไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าผมจะสู้ใครได้อะเพราะผมไม่ขี้ขลาดเกินไปสอนครับผมกับพ่อยอมมอบตัวแล้วครับแต่ผมมีอะไรจะบอกอาสอนครับไม่ว่าอาจจะเชื่อหรือไม่ก็ตามผมไม่เคยลืมเลยว่าอาเป็นเหมือนแม่คนที่สองของผมเจนนี่มันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยครับอาให้ความรักผมให้ความอบอุ่นกับผมมันมากกว่าแม่จริงๆที่ให้ผมได้ซ้ำผมรู้ว่ามันเป็นกรรมของผมที่เกิดมันมาจากความเกลียดชังความแข่งแย่งชิงดีความอิจฉาริษยาทุกอย่างเลยอะอาคือสิ่งเดียวเลยนะครับที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามันคือความรักอะความรักในชีวิตของผมชีวิตของคนห่วยๆคนนี้ครับอาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจนจะสำนึกได้จริงๆอาเชื่อนะครับเพราะผมคิดได้แล้วผมอยากใช้ชีวิตที่เหลือของผมในคุกโดยที่มีความทรงจำดีจากคนที่ผมรู้สึกว่าผมรักที่สุดเหมือนแม่น่าจะเป็นความสุขสุดท้ายในชีวิตของผมก็ได้สั่งผมจะตายแล้ว
วยเตรียมพร้อมนะล้อมไว้อย่าให้ใครเข้าออกรอฟังคำสั่งจากผมคุณทัศน์คุณทัศน์แพทย์คุณแพทย์คุณเป็นไงบ้างเป็นอะไรค่ะแต่นี่เจนอะแกงานลูกชายนะจะเป็นลาบแกแพ้ผมแจนลูกค้าคุณพัชจะไปไหนแกแกก็ลูกชายนะแกต่างหากที่ฆ่าลูกของแกเองอย่าลืมสิว่ามือของแกเป็นคนจุดระเบิดนั่นน่ะนี่แกเข้าใจหรือยังแกเข้าใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียลูกไปหรือยังว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนอ่ะนี่แกเข้าใจหรือยังคนอย่างแกมันยังไม่สมควรตายหรอกต้องไปตายในคุกมันถึงจะสาสมแกต้องไปชดใช้ที่นั่นที่นั่นเป็นที่ที่แกสมควรตายที่สุดเจลูกของฉันเจลูกของทุกหน่วยแมว1ปลอดภัยเข้าไปเคลียร์พื้นที่นางแมวจบกันสักทีภารกิจทั้งหมดแล้วเราจะไปเริ่มต้นบทบาทไหนกันดีล่ะหนึ่งแหมพี่แพทย์ค่ะความจริงพี่แพทย์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเลยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าสารวัตรอิสราเอลเขาขอมั่นพี่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็คงต้องไปเริ่มต้นการเป็นแม่บ้านแล้วสิเราเธอสองคนก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีเร็วๆนี้ใช่ไหมสาวๆครับมีข่าวดีมาบอกจากท่านผู้การครับท่านบอกว่าให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยฉลองกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะจัดงานแต่งงานให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งจัดอีกครั้งหนึ่งเหรอคะหมายความว่าพวกเราจะแต่งงานพร้อมกับพี่แพทย์กับสารวัตรเหรอคะงั้นเราก็มาเลี้ยงฉลองกันเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ต้องสวมแหวนมั่นอีกรอบนึงด้วย
หวังว่างานแต่งคราวนี้จะไม่มีระเบิดแล้วนะคะว่าแต่ว่าเราจะไปแต่งงานกันที่ไหนดีคะเนี่ยท่านผู้การไปดูเกาะให้แถวๆอันดามันนะครับแล้วก็ท่านจะจัดพิธีให้แล้วก็เรื่องแขกเรือด้วยแล้วเราจะไปยังไงล่ะคะนี่ทุกคนครับทางด้านนี้ครับเป็นไงล่ะโรแมนติกจังเลยค่ะอ้าวก็ต้องโรแมนติกอยู่แล้วเพราะว่าพอแต่งงานเสร็จเนี่ยเราก็ฮันนีมูนต่อด้วยเรือลำนี้เลยนี่ค่ะผู้การเพิ่มนี่มีเรื่องเซอร์ไพรส์เราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะไม่ต้องบอกเลยนี่ความเป็นจริงที่ยังพิสูจน์ฟังแค่เขาพูดมายังไม่เคยจะเจอยังไม่เคยพูดจาตัวเองยังไม่เคยจ้องตาไม่รอดแล้วพี่หมอ